ข่าวดีๆของคนที่ทำอะไรดีๆค่ะมาบอกกล่าวกันก่อนใช่ค่ะเรื่องของตู้ตรวจเชื้อแรงดันลบยังมีความสำคัญจำเป็นกับบุคลากรทางการแพทย์นะคะทาง IRPC เขาก็จับมือกับพระจอมเกล้ารัฐกระบังแล้วก็บริษัท Eastern Polymer Group นะคะในการสร้างแล้วก็มอบตู้ตรวจเชื้อความดันลบให้กับโรงพยาบาลต่างๆไปดูกันว่ารอบนี้เขาไปมอบให้ที่ไหนอย่างไรค่ะเชิญค่ะเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาคุณพงศักดิ์วัฒนการุณวงศ์ผู้จัดการฝ่ายขายธุรกิจปิโตรเคมีบริษัท IRPC จำกัดมหาชนคุณธีรวัฒน์วิทูลปกรณ์กรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัท Eastern Polypack จำกัดในเครือบริษัท Eastern Polymer Group จำกัดมหาชนและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัชนีกุญญานนท์ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบังส่งมอบตู้ตรวจเชื้อแบบความดันลบจำนวน1ตู้ให้แก่โรงพยาบาลสงโดยมีนายแพทย์สมเกียรติเกษมธรรมคุณหัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมเป็นผู้รับมอบโดยตู้ตรวจเชื้อแรงดันลบเป็นผลงานการวิจัยของสจล.ที่ติดตั้งระบบกรองและฆ่าเชื้อด้วย UVC และมีแผ่นกรองอากาศเพื่อบำบัดอากาศภายในตู้ก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศภายนอกพร้อมด้วยระบบสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคหลังจากที่ทำการตรวจคัดกรองเสร็จแล้วซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการรับมือกับการคัดกรองเชื้อโรคCOVID-19 และจะมีการส่งมอบตู้ตรวจเชื้อแรงดันลบจำนวน20ตู้ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศต่อไปเราผลิตเม็ดพลาสติกแต่ว่าเรามีการไปพูดคุยไปเชิญชวนลูกค้าเราซึ่งเป็นพันธมิตรเราเนี่ยมาร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องขอบคุณนะครับทาง EPG เองครับที่ร่วมกันในการผลิตชีสแล้วก็ต้องขอบคุณทางสจล.ที่นำชีสเนี่ยมาประกอบขึ้นมาที่เป็นตู้ความดันลบซึ่งมันช่วยทำให้อุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยผมว่าคุณภาพเทียบเท่ากับเรานำเข้ามาเลยจะสังเกตว่าพลาสติกเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ช่วยเหลือในเรื่องของอุตสาหกรรมทางด้านการแพทย์ได้อย่างดีก็ยินดีด้วยที่มีส่วนร่วมในเรื่องของการสร้างสิ่งเหล่านี้เพื่อจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของสุขอนามัยของประชาชนคนไทยสำหรับนวัตกรรมวันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตู้สวอปตรวจความดันลบนะคะตู้นี้เนี่ยคอนเซ็ปต์ก็คือใช้สำหรับการตรวจเชื้อของผู้ป่วยเป็นโรคโควิดหรือเปล่าแล้วก็อีกมีอีกส่วนนึงก็คือการสเปรย์ในส่วนที่เป็นแอลกอฮอล์เพื่อที่จะฆ่าเชื้อโรคข้างในตู้ที่หลงเหลืออยู่